เวลาผมทำคลิปแนะนำเรื่องการแยกขยะอาจจะมีบางคนที่แบบยากอ่ะลำบากอ่ะเราก็จะบอกว่าใช่ถูกต้องมันยากขึ้นจริงอันนี้ก็เป็นจุดแยกขยะรีไซเคิลนะครับก็คือขยะที่มีที่ไปชัดเจนแล้วกันนะครับคือแยกไว้เนี่ยมีคนต้องการแน่นอนนะครับก็คือเริ่มต้นแยกขยะง่ายๆเอาง่ายสุดเลยก็คือแยกตามสิ่งที่มีคนรับสมมติว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้จะมีคนรับเช่นขวดน้ำขวดพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมกระดาษขวดแก้วเรารู้แน่ๆว่ามีคนรับสามารถไปขายได้หรือว่าสามารถไปหย่อนตามจุดต่างๆที่เป็นจุดรีไซเคิลดรอปพอยต์สามารถที่จะเอาไปบริจาคเขามีจุดรับบริจาคเพื่อที่จะนำไปรีไซเคิลไปตัดเย็บเป็นชุดให้ PPE ให้กับคุณหมอไปตัดเย็บเป็นชุดให้กับพนักงานกทม.อะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่ามีคนรับสิ่งเหล่านี้เราก็จะมีแรงบันดาลใจในการแยกและเราก็จะไม่เรียกเขาว่าขยะเราก็จะเรียกเขาว่าวัสดุเรียกเขาว่าทรัพยากรวิธีการก็คือใส่ออกไปเลยนะครับเสร็จนะฮะแบบนี้ปิดแล้วเราก็หมุนนี่หมุน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 สเต็ปต่อมาก็คือแยกให้ขยะสะอาดที่สุดคำว่าขยะสะอาดก็คือแยกเศษอาหารออกมานะครับเพราะว่าสิ่งที่มันทำให้เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนทำให้จัดการขยะอื่นๆยากแล้วก็ไปสร้างความเน่าเหม็นอะไรต่างๆที่ปลายทางที่บ่อขยะเนี่ยมันก็คือการปะปนของพวกเศษอาหารนั่นเองถ้าเราแยกพวกเศษอาหารที่มันเน่าเหม็นได้ออกมาเนี่ยมันทำให้ขยะอื่นๆที่เหลือเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหามันจะจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าสมมุติมันยังเลอะหรือว่าเปื้อนเศษอาหารอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราเก็บไว้แล้วมันก็จะมีกลิ่นใช่ไหมครับที่สมมุติว่ามันสะอาดเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในบ้านได้นานรวบรวมไปเวลาผมทำคลิปแนะนำเรื่องการแยกขยะอาจจะมีบางคนที่แบบยากอ่ะลำบากอ่ะเราก็จะบอกว่าใช่ถูกต้องมันยากขึ้นจริงๆเพราะว่าการแยกขยะมันทำให้เราอาจจะต้องมีสเต็ปในการทำอะไรมากขึ้นจริงๆแต่ว่ามันคุ้มค่าไหมนี่พาขึ้นมาอยู่บนบ่อขยะอยากจะพามาให้ดูใกล้ๆว่าขยะที่ทุกคนทิ้งรวมมันจะมากองอยู่ตรงนี้ซึ่งนั่นหมายความว่ามันก็จะงบประมาณในการจัดการขยะเนี่ยถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณ10,000 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าทั้งประเทศเนี่ยก็ประมาณ20,000 ล้านบาทต่อปีถ้าสมมติเรามองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันจะต้องไปกำจัดอย่างเดียวอ่ะมันเป็นอะไรที่มันหมุนเวียนกลับมาเป็นทรัพยากรเป็นวัสดุอาจจะมาชดเชยในการค่าจัดการขยะต่างๆเนี่ยจริงๆงบประมาณ10,000 ล้านบาทนี่ก็ทำอะไรได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปทิ้งไปกับการหาทางจัดการกำจัดขยะโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาสักเท่าไหร่ถ้าเราทิ้งกันแบบอย่างเงี้ยปลายทางที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแต่มันใหญ่โตมากบ่อขยะที่ผมไปดูมันใหญ่โตมากเนี่ยมันมีทั้งเรื่องมลพิษมลภาวะน้ำเสียไฟไหม้บ่อขยะขึ้นมาก็เกิดอากาศเป็นพิษเกิด PM 2.5 น้ำท่วมได้รับความเสียหายมากมายนะครับก็เกิดจากขยะที่มันล้นเมืองนี่แหละนะครับอันนี้ก็คือต้นทุนของสิ่งแวดล้อมที่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็นผลจากการที่เราทิ้งแบบไม่แยกขยะแบบนี้นะครับพอสิ่งแวดล้อมเสียสุขภาพของเราสารก่อมะเร็งอะไรต่างๆก็ตามมามากมายพวกนี้ก็เป็นต้นทุนหมดแต่เรามองว่าเรามีแต่เสียเวลาในการจะต้องไปแยกจะต้องใช้พื้นที่ในบ้านมากขึ้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทั้งอะไรแบบเนี้ยเรามองแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆตรงนี้แต่ว่าเราไม่เคยถูกเชื่อมโยงว่าจริงๆแล้วเรามีต้นทุนที่มากมายที่เราเสียไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยและสเต็ปต่อไปของกทม.ก็คิดว่าน่าจะขยายผลออกมาในเขตอื่นๆด้วยในส่วนของการปฏิบัติการในการเก็บขยะสิ่งหนึ่งที่มันจะได้มาเพิ่มก็คือความเชื่อมั่นและมั่นใจในกทม.มากขึ้นที่ผ่านมาคนก็จะบ่นว่าฉันแยกไปแล้วคุณมาเก็บคุณก็เทรวมกันอยู่ดีข้อเสนอคงคิดว่าต้องหาปลายทางที่มันสอดคล้องจริงๆว่าสมมติว่าเราแยกเศษอาหารแล้วเนี่ยเรามีวิธีการจัดการกับขยะเศษอาหารอย่างไรครอบคลุมในทุกๆเขตเพียงพอหรือยังหรือว่าจะต้องมีสตาร์ทอัพหรือมีหน่วยงานเอกชนอะไรเข้ามารองรับตรงนี้เพราะที่ผ่านมามันรวมกันไปหมดแล้วมันก็ไปเข้าเครื่องไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรืออะไรที่มันย่อยสลายไม่ได้ก็ไปเข้าเครื่องเดียวกันหมดก็ผ่านกระบวนการคัดแยกเยอะแยะมากมายกว่าจะได้ปุ๋ยออกมานะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันสำเร็จปลายทางก็ควรที่จะต้องแบบทำสิ่งนี้ให้มันแบบได้ประสิทธิภาพที่มันดีที่สุด